ออกจากลาบาริสแล้วมาต่อกันที่อัตตานะคะจริงๆมาเขาใหญ่รอบนี้อยากมาพักที่ลาบาริสมากแต่ว่าไปอยากพักที่อัตตามากแต่ว่าไปแวะลาบาริสมา3คืนตัวอะไรคะเนี่ยแต่ว่าจะกลับอยู่แล้วแหละแต่แบบยังค้างคายังไม่ได้พักที่อัตตาก็เลยมาต่อกันที่อัตตาค่ะนี่ห้องพักนะคะหูมีโซฟาให้นั่งแบบนี้ด้วยนี่คือยังไม่ได้เดินดูห้องนะคะเอ็ดตัวเอ็ดเนี่ยยังไม่ได้เดินดูห้องไม่เหมือนสามีนะคะนอนหลับแอ่งแมงเรียบร้อยแล้วโอ้มีวิวให้แบบนี้คือดีงามมากอ่ะโอ้อันนี้ห้องน้ำนะคะโอ้มีอ่างให้ด้วยค่ะที่นี่มีอ่างให้นะคะโอเคคือดีงามนะคะที่นี่เป็นสัดส่วนคือดูเป็นห้องพักแบบโรงแรมแบบห้าดาวที่เราเคยไปพักมาหน่อยคือดีอ่ะมีไมโครเวฟให้ด้วยนะคะนี่ตู้เย็นแบบจริงจังมากแบบเรามาอยู่ที่นี่ได้เลยอะค่ะตู้เย็นมาทำครัวได้เลยค่ะสบายไหมคะสบายไหมคะดูเหมือนจะเคลิ้มๆนะคะตาเนี่ยโอ้คือโดยรวมดีอ่ะอันนี้ออกจากทางฝั่งนี้ก็ได้นะคะหรือจะออกจากทางห้องนอนก็ได้หูวิวดีมากวิวดีจริงๆฟินชอบอ่ะไหนแอบดูข้างหน้านิดนึงสระว่ายน้ำเดี๋ยวตอนเย็นโดนแน่ๆค่ะคือแบบที่บ้านสระแค่สระเล็กนะคะก็เลยชอบมาว่ายที่สระที่โรงแรมมันกว้าง